ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถวายคืนพระราชอำนาจอย่าได้คิดทำครับหลายวันมานี้มีการเผยแพร่ข้อความในโลกออนไลน์ซึ่งอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งนั่นคือข้อเสนอถวายคืนพระราชอำนาจแม้จะไม่ชัดเจนว่ามีขอบเขตแค่ไหนแต่พอจับทางได้ว่าเพราะความไม่พอใจในการบริหารประเทศของรัฐบาลเศรษฐาจึงอยากให้ถวายคืนพระราชอำนาจถ้าเป็นแค่การเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาก็ควรจะพูดกันให้ชัดเจนจะได้ไม่สร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างเพราะการยุบสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องกระทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูลและนำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระบรมาภิไธยโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเรียกร้องแบบนี้เข้าใจได้ครับแต่ที่จับกระแสผ่านความเข้าใจในโซเชียลเป็นความเข้าใจคนละอย่างบางคนเลยเถิดถึงขั้นเรียกร้องให้รื้อฟื้นระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นใหม่แบบนี้อันตรายมากครับคิดแบบนี้ในยุคสมัยนี้ก็ไม่ต่างจากดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับนักการเมืองและประชาชนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของทุกอำนาจทั้งการปกครองการตุลาการการทหารเป็นเจ้าชีวิตของประชาชนทั้งหมดพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ในอดีตนับแต่ราชอาณาจักรสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ทรงใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขในทางปฏิบัติพระมหากษัตริย์ไม่อาจจะทรงปกครองบริหารราชอาณาจักรทั้งหมดด้วยพระองค์เองเพียงลำพังจึงทรงมอบหมายให้บรรดาพระราชวงศ์เหล่าขุนนางข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันแต่พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกพระราชอำนาจคืนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคืออดีตไม่เฉพาะไทยหรือสยามหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในการอดีตเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันแทบทุกแผ่นดินในโลกนี้ปัจจุบันไม่อาจหวนกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชได้อีกแล้วแม้จะยังมีบางประเทศใช้อยู่เช่นซาอุดิอาระเบียบรูไนแต่โดยบริบทของไทยคนไทยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วปี2475ไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองกันอย่างทุลักทุเลคณะราษฎรเองก็ใช่จะเข้าใจตรงกันทั้งหมดว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่อะไรสำหรับประชาชนยิ่งแล้วใหญ่เกิดความเข้าใจในหมู่ประชาชนพื้นที่ห่างไกลว่ารัฐธรรมนูญเป็นลูกชายพระยาพหลกว่าที่จะเข้าที่เข้าทางได้ใช้เวลานานโขแต่ยิ่งนานก็ยิ่งเกิดการแตกแยกในหมู่คณะราษฎรจะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยนั้นลุ่มดอนๆมาตั้งแต่แรกเริ่มจากคณะราษฎรชิงอำนาจกันเองเกิดการรัฐประหารบ่อยครั้งและนักการเมืองคอร์รัปชันทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งสิ้นการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการแก้ปัญหาทางการเมืองไม่ใช่การถวายคืนพระราชอำนาจแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมช่วยกันสร้างแม้จะต่างพรรคต่างความเชื่อแต่เมื่อจุดมุ่งหมายของทุกคนคือประชาธิปไตยเราจะผลักภาระไปให้พระองค์ท่านไม่ได้ประชาชนต้องช่วยกันขจัดนักการเมืองคอร์รัปชันแม้จะยากลำบากเพราะสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์แต่ไม่มีทางเลี่ยงหรือทางลัดอื่นหากประชาชนไม่ทำการเมืองก็วนอยู่อย่างนี้คอร์รัปชันรัฐประหารเลือกตั้งวนไปไม่มีที่สิ้นสุดสถานะของพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันทรงอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันตรงกับวันเสด็จสวรรคตที่23ตุลาคม2470มีความดังต่อไปนี้อันหนึ่งพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามนี้ไม่ได้มีปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใดด้วยเหตุถือว่าเป็นที่ล้นพ้นไม่ข้อสิ่งใดอันใดหรือผู้ใดจะเป็นผู้บังคับขัดขวางได้แต่เมื่อว่าตามความที่เป็นจริงแล้วเพราะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไม่มีความรังเกียจอันใดเลยซึ่งจะมีกฎหมายกำหนดพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้แสดงให้เห็นถึงฐานะของพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะสูงสุดของประเทศและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเสมอมาผู้ใดจะทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทมิได้และการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะเห็นว่าพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญนั้นมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องถวายคืนที่พยายามประโคมว่าถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อขจัดรัฐบาลแบบนี้ไม่เรียกว่าถวายคืนพระราชอำนาจแต่เป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองฉะนั้นใครก็ตามที่คิดแบบนี้กรุณาหยุดเสียหยุดทำเรื่องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ